สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักการใช้สมุนไพรสำหรับตัวนี้ก็คือชุมเห็ดเทศนะครับชุมเห็ดเทศหวังว่าทุกคนคงรู้จักแล้วนะครับคงเคยเห็นนะชุมเห็ดจะมี2ประเภทก็คือชุมเห็ดไทยกับชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศจะเป็นลักษณะใบใหญ่กว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับชุมเห็ดเทศกันก่อนชุมเห็ดเทศรสทางยาก็คือมีรสเมาเบื่อเอียนนะครับสำหรับเมาเบื่อเอียนนี่ก็จะใช้เกี่ยวกับพวกถ่ายพยาธิได้นะครับถ่ายพยาธิรักษาโรคผิวหนังนะครับกากเกลื่อนพวกนี้นะครับได้แล้วก็แก้การท้องผูกนะครับเอาไปเข้าตำรับยากระสายเส้นนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวแนะนำเอามาแก้อาการท้องผูกกับถ่ายพยาธิแล้วก็แก้โรคผิวหนังก่อนนะครับใบชุมเห็ดเทศถ้าเราจะนำมาแก้อาการท้องผูกให้เราเด็ดใบเล็กๆแบบนี้เด็ดแบบนี้นะครับ 10-15 ใบนำมาตากแห้งหรือนำไปคั่วให้เหลืองก่อนนะครับค่อยนำไปใช้อย่าใช้ใบสดแบบนี้อย่าใช้ใบดิบๆสดๆแบบนี้นะครับเพราะจะทำให้เราอาเจียนได้นะครับนะต้องใช้ให้ถูกนะครับพอนำไปตากแห้งเสร็จเราก็นำไปต้มใส่น้ำให้ท่วมนะครับต้มแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือดื่มตอนเช้ามืดนะครับก็จะช่วยให้อาการท้องผูกของเรานะครับแก้อาการท้องผูกของเราได้หรือถ้ามีดอกนะครับตัวนี้ยังไม่ติดดอกก็จะเป็นช่อออกสีออกเหลืองๆส้มๆก็เด็ดมาประมาณสัก 2-3 ช่อเอามาต้มแล้วก็กินเป็นผักนะครับจิ้มกับน้ำพริกหรือจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ครับจะช่วยแก้อาการท้องผูกได้ถ้าเราจะเอามาใช้เกี่ยวกับโรคผิวหนังสำหรับคนที่เป็นกรากเลื่อนนะครับก็ใช้ประมาณ 3-4 ใบแบบนี้เนี่ยที่เราเด็ดมาเนี่ยครับ3-4 ใบนำไปตำให้ละเอียดผสมกระเทียมนะครับผสมกระเทียมสักเล็กน้อยสัก3-4 กลีบนะฮะแล้วก็เติมปูนแดงปูนเขียวหมากครับปูนแดงนิดนึงแล้วก็นำไปทาบริเวณที่เป็นกรากเกลื่อนนะครับก่อนทานี่ก็ขูดให้ออกสะเก็ดออกแดงๆก่อนนะครับบริเวณที่เป็นแล้วก็ทานะฮะวันละ2-3ครั้งหรือถ้าไม่มีกระเทียมแล้วก็ปูนแดงเราก็ใช้ใบชุมเห็ดแบบนี้ตำแล้วก็ผสมกับเหล้านะครับเหล้าขาวแช่ไว้สักครู่แล้วก็นำมาทา 2-3 ครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับถ้าจะนำไปถ่ายพยาธินะฮะใช้ดีๆกับพวกพยาธิตัวตืดนะครับแล้วก็เด็ดชุมเห็ดมา1กำมือนะใบเล็กๆแบบนี้เด็ดมา1กำมือแล้วก็นำไปต้มนะครับนำไปต้มดื่มก็จะช่วยขับพยาธินะฮะแต่ว่าอย่าลืมก่อนจะต้มก็นำไปตากแดดให้แห้งก่อนเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นเราจะอาเจียนนะฮะก็มีข้อบ่งใช้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ชุมเห็ดเทศก็คือห้ามใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมลูกหรือเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีนะครับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อุดตันนะครับหรือไปผ่าตัดลำไส้ใหม่ก็ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาจะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะครับอาจจะอันตรายได้นะครับสำหรับชุมเห็ดเทศนี่ก็ปลูกติดบ้านไว้ใช้ประโยชน์ได้ครับมีประโยชน์มากนะครับเห็นชัดไหมครับใบลักษณะอย่างนี้นะลำต้นก็ใหญ่มากครับต้นนี้สูงมากปลูกไว้ปีกว่าแล้วครับติดฝักติดลูกไปแล้วครั้งหนึ่งนะใบลักษณะแบบนี้ในใบอ่อนเวลาเราใช้ใบที่มาขนาดกลางๆนะครับใบพีชสลัดขนาดกลางๆขนาดนี้อ่อนมากก็ไม่เอามาใช้เพราะฤทธิ์ยายังไม่ดีครับแก่มากก็ไม่ใช้ใช้ใบขนาดกลางๆขนาดนี้นะครับ
ก็แนะนำกันให้พอรู้จักไว้นะครับสำหรับชุมเห็ดเทศครับสำหรับใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาด้านล่างคลิปได้นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ